ั้งแต่ปีที่แล้วค่ะซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะจริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่แต่มันก็จบตกจบที่ตรงนี้แบบพื้นที่กำลังดีแบบเรายังแบบอฟฟอร์ดได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมาทุกอย่างไฟนอลต้นปีนี้ว่าซื้อเรียบร้อยตรงไหนเอ่ยเป็นบ้านทองหล่อทองหล่อเลยเหรอเป็นเศรษฐีทองหล่อเหรอโอ้ no ทองหล่อซื้อไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลจากที่อยู่ตอนนี้เอกมัยแล้วชินแบบกลางเมืองประมาณนั้นค่ะย่าเราชินแบบกลางเมืองหรอคะก็สำหรับย่าคือที่ดินที่ซื้อกับพี่แดค่ะก็คือยิมนะเด็กก็อยู่แถวๆนั้นมันแบบมันสะดวกไปหมดเลยแล้วก็เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าขออยู่ใกล้ๆเมืองไว้ก่อนเพราะว่ามันทำงานสะดวกกว่าค่ะคือที่แปลงนี้ตั้งใจทำเป็นเดือนกว่าเลยก็ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่าแค่แบบโอ้โหเราซื้อได้ก็คือถือว่าเป็นแบบการประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วตามหาการที่จะได้โอ้โหหลายปีมากมากเลยไม่เห็นได้ไงใครไม่เห็นก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็จริงๆมีหลายที่ที่อยากอยู่แต่มันก็จบที่ตรงนี้แบบพื้นที่กำลังดีแบบเรายังแบบอฟฟอร์ดได้อะไรอย่างเงี้ยที่เท่าไหร่จำไม่ได้ต้องทำนะเด็กจำไม่ได้หรือตาราว่ะย่าว่าต้องทำ I don't know ต้องถามพี่แพรเรื่องเอกสารเรื่องแบบเลขอะไรอย่างเงี้ยต้องนะเด็กเป็นคนรู้ค่ะมาซื้อร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะที่ดินงามราคางามไหมครับพี่ย่าค่ะราคาที่แบบเราจับต้องกันได้35ล้านว้าวเรานี่เราไม่ได้มีตังค์อะไรนะคะเราได้เท่ากับกันจับต้องง่ายก็ยากกับนะเด็กใช่แล้วจะเริ่มลงเสาเอกเสาเข็มยังไงเมื่อไหร่ no plan ค่ะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าใช่ไหมครับพี่ยาตอนนี้เป็นหรือมีสิ่งมันมีของอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่มี plan อะไรเลยค่ะตอนนี้แค่ซื้อได้แบบเราเจ็ดเวลาอันยุ่งเหยิงเลยไปซื้อก็รู้สึกแบบmission accomplished แล้วอันนี้มันเกิดจากการติดต่อยังไงถึงจะได้ที่เป็นอะไรนะคะติดต่อกันยังไงติดต่อกับเจ้าของยังไงถึงจะได้ใช่ค่ะก็จริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าอันนั้นคือกฎเดียวที่เหมือนแบบแม่ตั้งไว้ว่าแบบขอร้องอย่าไปซื้ออะไรที่อยู่นอกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาอ้อนเขานานไหมคะก่อนเขาจะใจอ่อนใช่ค่ะเราจะยอมขายตัวเองอ๋อเจ้าของบ้านใช่ไหมคะก็ไม่นะใช่เพราะว่าเหมือนแบบราคามันค่อนข้างฟิกซ์อยู่แล้วด้วยสถานที่อะไรอย่างเงี้ย